สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Among Us อีกแล้วนะคะฮู้ฮู้เฮ้ยวันนี้มาแปลกวันนี้นะคะเราจะมาทดลองพวกบั๊กต่างๆนะคะเช่นพวกปีนพวกเดินพวกเนี้ยแล้วก็มีอีกมากมายเลยนะคะก็น่าจะสนุกเนาะเพราะว่าบั๊กพวกเนี้ยใน Map Airship นะคะก็มันกันทั้งนั้นเลยนะคะถ้าใครพร้อมแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันเลยเย้ วันนี้สอนทำด้วยเข้าเกม Among Us มาแล้วนะคะให้กด Airship ใน Free Play นะคะทุกคนเมื่อกดเข้าไปแล้วนะก็รอให้จอดำมันหายเพราะว่ามันก็ยังจอดำอยู่นี่นะคะก็ให้ไปกดที่แล็ปท็อปนะคะกด The Imposter EXE นะแล้วก็จะเป็น Imposter เสร็จแล้วนะคะเราก็จะ Sabotage นะคะให้รอเวลานะคะให้มันค่อยๆหมดลงนะคะระหว่างนี้เราก็จะมารอเวลากันเมื่อเวลาใกล้หมดลงให้ดูเฮลิคอปเตอร์อันเล็กๆอันนั้นนะคะแล้วเราก็จะรอให้มันพุ่งชนพอ0-1วิกดปีนรีบกดอันนั้นออกและเราก็จะได้บักปีนบันไดแล้วนะคะเย้ปีนไปอยู่ในกองทองปีนไปอยู่ในกองเงินตุ๊ดตุ๊ดสนุกมากเลยนะทุกคนถ้าใครได้ลองเราเดินไปที่ไหนก็ได้นอกยานก็ได้นะต่อมาอันนี้เป็นบักอันนี้นะคะรอเวลาให้หมดเช่นเดิมแต่เปลี่ยนจากกดบันไดเป็นกดสายพานค่ะแล้วก็ดูเฮลิคอปเตอร์เหมือนเดิมเลยเนาะ5 4 3 2 1กดเขาเรียกอะไรล้างเลื่อนปึ๊บเดินได้โอ้ยอย่างเจ๋งอย่างเจ๋งบุนวอล์กได้นะคะไปที่ไหนก็ได้เลยเนาะแต่ถ้าใครอยากรู้ว่าถ้าสมมุติเราอยากเป็นครูเมดเนี่ยแล้วอยากทำแท้ให้กดตรงแล็ปท็อปนะคะกดเอาอิมโพสเตอร์ออกแล้วก็จะเป็นครูเมดปีนบันไดหรือว่าครูเมดมูนวอล์กได้ทันทีนะคะซึ่งเราว่ามันเจ๋งมากๆเลยเนาะซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถทำแท้ไปด้วยได้กด use แต่มันก็จะเคลื่อนที่ตามอัตโนมัตินะสมมุติเราปั๊มส้วมไปด้วยเดินไปด้วยก็น่ารักดีนะเป็นบั๊กที่น่ารักมากๆนะครับมูนวอล์กก็ทำได้นะต่อมาอันนี้เห็นมานานแล้วคือกดสล็อตเรคคอร์ดเร็วๆให้กดตรงนี้กดซ้ำที่เดิมกดซ้ำเรียบร้อยเสร็จแล้วง่ายมากสำหรับใครที่ขี้เกียจวิ่งเข้าวิ่งออกเนาะนี่นะคะอันนี้เป็นบั๊กพิเศษจู่ๆมันก็เกิดขึ้นโดดท่อปุ๊บหายเลยบ๊ายบายดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่ด้วยนะคะ